ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพร10ประการในอดีตชาติได้มีพระราชาพระนามว่าสีพีมหาราชครองราชสมบัติในกรุงเชตุดรแคว้นสีพีพระองค์มีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าสนชัยกุมารเมื่อสนชัยกุมารเจริญวัยได้อภิเษกสมรสกับพระนางคุสดีพระธิดาของพระเจ้ามัทราชต่อมาพระเจ้าสีพีทรงอภิเษกสนชัยราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติและสถาปนาพระนางกุสดีเป็นอัครมเหสีนับย้อนไป91กับเป็นยุคที่พระบรมศาสดาพระนามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกสมัยนั้นพระเจ้าพันธุมราชครองราชสมบัติในนครพันธุมดีพระองค์มีพระธิดา2องค์การต่อมาพระราชาพระองค์หนึ่งได้ส่งดอกไม้ทองราคา 100,000 กับแก่นจันทร์มีค่ามากมาเป็นเครื่องบรรณาการพระเจ้าพันธุมราชประทานแก่นจันทร์แก่พระธิดาองค์ใหญ่ประทานดอกไม้ทองแก่พระธิดาองค์เล็กขณะนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับอยู่ในนครพันธุมดีพระธิดาทั้งสองพระองค์ประสงค์จะนำของพระราชทานไปบูชาพระบรมศาสดาจึงได้กราบทูลพระบิดาเมื่อได้รับอนุญาตพระธิดาองค์ใหญ่จึงบดแก่นจันทร์ให้ละเอียดบรรจุลงในพระอบทองคําส่วนพระธิดาองค์เล็กให้ทําดอกไม้ทองคําเป็นมาลาปิดทรวงนําไปถวายพระพุทธเจ้าที่เขมมฤคทายวันวิหารพระธิดาองค์ใหญ่ได้ตั้งความปรารถนาให้ได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการส่วนพระธิดาองค์เล็กได้ตั้งความปรารถนาว่าทุกชาติที่เกิดขอให้ร่างกายงดงามเหมือนประดับด้วยเครื่องประดับนี้ตลอดไปจนกว่าจะบรรลุพระอรหัตผลครั้นพระธิดาทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนได้ไปเกิดในเทวโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกหลายภพหลายชาติเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระธิดาองค์เล็กได้มาเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากีกิราชพระนามว่าเจ้าหญิงอุรัชธาราชกุมารีเพราะมีพระสิริโฉมงดงามหน้าอกเหมือนมีเครื่องประดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าหญิงอุรัชธามีอายุ16ปีสดับเทศนาของพระกัสสปพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาในวันที่พระบิดาสดับเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนเจ้าหญิงอุรัชธาได้บรรลุพระอรหัตผลจึงผนวดแล้วปรินิพพานนอกจากเจ้าหญิงอุรัชธาแล้วพระเจ้ากิกิราชยังมีพระธิดาอีก7พระองค์คือเจ้าหญิงสมณีเจ้าหญิงสมณกุตตาเจ้าหญิงภิกษุณีเจ้าหญิงภิกขุทาสิกาเจ้าหญิงธรรมาเจ้าหญิงสุธรรมาและเจ้าหญิงสังฆทาสีเจ้าหญิงสุธรรมาได้บำเพ็ญบุญโดยประการต่างๆและด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยจุลจันทร์ในอดีตชาติครั้นสิ้นชีวิตจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชมีนามว่าคุสดีเทพธิดาต่อมาท้าวสักกะเทวราชทราบว่านางจะสิ้นอายุ
จึงนำไปสู่อุทยานนันทวันบอกให้นางทราบว่าถึงเวลาต้องไปเกิดเป็นมนุษย์พระนางกุสดีเทพธิดาแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจเท้าสักกะจึงตรัสปลอบว่าบาปกรรมเธอไม่ได้ทำไว้เลยทั้งไม่ใช่ว่าเราไม่รักเธอแต่เป็นเพราะเธอหมดบุญแล้วความตายใกล้เธอเข้ามาทุกขณะอย่าได้เศร้าโศกเสียใจเธอจะต้องพลัดพรากจากไปเราจะให้พรสิบประการขุสดีเทพกัญญารู้ว่าต้องจุติแน่แล้วจึงทูลขอพรสิบประการดังนี้หนึ่งขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสีพีราชสองขอให้มีในตาดำสนิทดุจตาลูกเนื้อทรายสามขอให้มีพระโหนงดำสนิทดุจสร้อยคอนกยูง 4. ขอให้มีนามว่าผุดสดี 5. ขอให้พระนางได้พระโอรสผู้ทรงเกียรติกว่ากษัตริย์ทั้งปวงและให้เป็นผู้มีพระราชศรัทธาในการกุศล 6. ขออย่าให้มีพระคันนูนอย่างสตรีทั่วไป 7. ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และในเวลาคลอดพระโอรสก็อย่าให้หย่อนยาน 8. ขออย่าให้มีพระเกศางอกขอให้มีพระเกศาดำสนิทเหมือนปีกแมลงค่อมทองตลอดเวลา 9. ขอให้มีพระชวีวันละเอียดดุจทองธรรมชาติ 10. ขอให้มีอำนาจปล่อยนักโทษประหารได้ท้าวสักกะเทวราชประทานพรตามที่พระนางกุสดีขอ